ท่านสาธุชนที่เคารพท่านผู้ฟังที่คิดว่าการทำบุญนี้มันทำให้หมดให้เปลืองจะทำให้เดือดร้อนลำบากทีหลังหรือว่าทำบุญไปแล้วเกิดความเสียดายเดี๋ยวท่านฟังนิทานชาดกเรื่องนี้หน่อยครับสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบังเกิดเป็นพ่อค้าพาณิชย์ผู้มั่งคั่งสมบูรณ์คนหนึ่งเพราะความขยันหมั่นเพียรท่านก็เลยมีทรัพย์สินเยอะนายพาณิชย์คนนี้รวยแล้วก็ไม่ได้เก็บเฉยไว้ก็ทำบุญบริจาคทานอยู่เป็นประจำจนเป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งหลายอย่างเช่นคนขอทานเป็นต้นต่างก็สรรเสริญเยินยอเพราะว่าได้สิ่งทุกอย่างสมความปรารถนาพอไปขออะไรแกก็ให้นายพาณิชย์คนนี้ไม่เคยกล่าวคำว่าไม่แกคนที่มาขอเลยแกให้ทุกอย่างวันหนึ่งถึงเวลารับประทานอาหารแล้วนายพาณิชย์คนนี้ก็อาบน้ำชำระร่างกายจนสะอาดประแป้งแต่งตัวเสร็จแล้วก็บริวารก็ยกเอาอาหารอันประณีตชวนเสพด้วยสีด้วยรสด้วยกลิ่นเป็นของดีๆทั้งนั้นขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เดินอุ้มบาตรมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของนายพาณิชย์ต้องยืนทอดสายตาเฉยอยู่ที่หน้าบ้านกิริยาท่านก็สำรวมระงับนิ้วที่โอบอุ้มประคองบาตรเหมือนจะกลีบดอกบัวดูงดงามเสร็จแล้วนายพาณิชย์พอเห็นพระพุทธเจ้ามาภิกขาจารย์อย่างนั้นก็บอกกับภรรยาบอกน้องหญิงเอาอาหารไปถวายพระเถอะภรรยาได้ยินดังนั้นก็รับคำจัดโภชนาหารอันโอชารสออกไปยังประตูบ้านในเวลานั้นพญามารผู้ใจบาปซึ่งไม่ประสงค์จะให้นายพาณิชย์โพธิสัตว์นี้ได้บำเพ็ญทานก็เนรมิตด้วยมายาบังเกิดเป็นภาพขุมนรกอันกว้างลึกขวางทางประตูบ้านขั้นระหว่างที่พระปัจเจกพุทธเจ้ายืนอยู่กับบ้านของนายพาณิชย์เอาไว้เป็นการขัดขวางการบำเพ็ญกุศลขุมนรกนั้นมีสภาพน่ากลัวสยดสยองเกิดมีเสียงพิลึกพิลั่นน่ากลัวมีเปลวไฟลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาภายใต้เปลวไฟก็มีสัตว์นรกหลายร้อยชีวิตร่ำร้องครวญครางอยู่ด้วยความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสภรรยานายพาณิชย์พอออกไปพอเห็นขุมนรกขวางหน้าอยู่ก็ตกใจกลัวรีบกลับมาบอกสามีในสิ่งที่ไม่เคยเห็นสามีถามว่ามีเรื่องอะไรนางก็ได้แต่ตัวสั่นพูดอะไรไม่ออกนายพาณิชย์ก็รีบลุกขึ้นเพราะเกรงว่าพระนี่จะรอนานเดี๋ยวจะไปที่อื่นซะก็ไม่ได้ซักถามเอาความกับภรรยาก็รีบเดินไปยังประตูบ้านพร้อมกับหยิบเอาโภชนาหารออกมาด้วยครั้นมาถึงประตูบ้านก็พบกับขุมนรกอันน่าสะพรึงกลัวขวางหน้าอยู่นายพาณิชย์ก็คิดว่าเอ๊ะเมื่อก่อนไม่เคยมีอย่างนี้ชรอยคงจะมีคนใจบาปนี่ต้องการที่จะให้เราเลิกทำบุญซะละกมังเสร็จแล้วก็มีเสียงดังขึ้นบอกว่าดูก่อนท่านเศรษฐีนี่คือขุมนรกใหญ่มีชื่อว่ามหาโรรุวานรกเป็นที่อยู่ที่ยากจะหนีได้สำหรับผู้ที่ตะกระตะกรามจะแสวงหาความสรรเสริญจากคนขอทานปรารถนาจะบริจาคทรัพย์ด้วยความโลภเพื่อจะสะสมเอาบุญเป็นของตัวเองในนรกที่ท่านเห็นเนี่ยใครที่ทำบุญจะต้องทรมานอยู่หลายพันปีท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านทำลายทรัพย์ที่หามาได้ยากทำลายทรัพย์ที่พ่อแม่สร้างไว้ให้ทรัพย์ที่จะเป็นของลูกหลานของท่านท่านทำลายหมดเอามาให้คนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนเวลานี้ท่านจงเลิกทำทานเสียไม่อย่างนั้นจะตกนรกแล้วก็ได้รับทุกโทษอย่างผู้ให้ทานเหล่านั้นที่อยู่ข้างล่างที่ท่านเห็นอยู่นั้นเขากำลังรับทุกแสนสาหัสและพากันร้องไห้ร่ำไห้อย่างน่าสงสารใครที่เลิกนิสัยชั่วในการให้ทานนี่เลิกให้เสียจะได้เป็นเทวดาเลิกในการพยายามทำทานเพราะการทำทานเป็นการปิดหนทางสวรรค์แล้วบำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีความยับยั้งในการทำทาน
นายวานพาณิชย์ได้ยินอย่างนั้นก็รู้ทันทีเป็นมารมาขวางไม่ให้บริจาคทานนายพาณิชย์ก็บอกลุงบอกว่าการที่ท่านมาชี้แจงให้เห็นบรรดาบุญกุศลก็โดยที่ท่านเห็นแก่ความเจริญของข้าใช่ไหมล่ะแท้จริงผู้ประเสริฐทั้งหลายเนี่ยย่อมจะสำแดงความเมตตากรุณาผู้อื่นแบบท่านนี่แหละตอนที่ข้าเป็นโรคชอบทำบุญให้ทานใหม่ๆถ้าท่านเข้ามาบอกหรือว่ามารักษาโรคให้ข้าก็คงจะทันการแต่นี่โรคชอบทำบุญให้ทานของข้ามันอาการหนักเกินที่จะรักษาเสียแล้วมันลุกลามมามากแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความปรารถนาดีของท่านที่จะรักษาข้านี่มันก็จะกลายเป็นอันตรายสำหรับข้าความปรารถนาจะบำเพ็ญบุญนี่มันลุกลามครอบคลุมไปทั้งจิตใจซะแล้วยากที่จะถอยจากความปรารถนาที่จะทำบุญเป็นอันขาดมันถอยไม่ได้ซะแล้วไม่ว่าท่านจะทักท้วงด้วยความหวังดียังไงก็แล้วแต่ท่านกล่าวถึงอัตถึงธรรมว่าเกิดจากทานและว่าทรัพย์เป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ความเข้าใจของข้าเนี่ยอาจจะยังอ่อนอยู่ก็เลยไม่สามารถจะเห็นได้ว่าการมีทรัพย์แล้วไม่ให้ทานเนี่ยจะเรียกว่าเป็นวิถีแห่งธรรมะปฏิบัติได้ยังไงท่านจงโปรดบอกให้ข้าทราบว่าเวลาไหนเนี่ยทรัพย์จึงจะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อมันนอนเป็นกองคลังหรือว่าเมื่อถูกโจรมาปล้นหรือว่ามันไปจมกองอยู่ในท้องทะเลหรือว่าเป็นอาหารของเพลิงที่ท่านว่าผู้ให้ย่อมไปสู่นรกผู้รับไปสู่สวรรค์นั่นคำพูดนี้ทำให้ข้าอยากจะทำทานมากขึ้นพญามารก็บอกว่าอ้าวท่านก็พิเคราะห์ด้วยตัวเองสิครับพูดแกท่านด้วยความหวังดีหรือว่าพูดเท็จล่ะท่านจะทำตามหรือไม่ก็ตามท่านจะระลึกถึงข้าเมื่อตอนท่านได้ทุกข์ในภายหลังนายพาณิชย์ก็บอกขอโทษเถอะท่านข้ายอมตกนรกด้วยการทำทานดีกว่าเพราะว่าการปฏิบัติกับผู้ที่มาขอเนี่ยที่มีใจกรุณามาขอดีกว่าจะละเลยแล้วก็ทำให้เกิดความผิดขึ้นด้วยกุศลเจตนาอันมั่นคงนายพาณิชย์คนนี้ก็ถือถาดโภชนาหารก้าวลงไปในกลุ่มนรกนั้นไม่ได้พลั้นพรึงทันใดนั้นก็มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับทุกย่างก้าวจนได้ถวายโภชนาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าสมปรารถนาครั้นพระปัจเจกพุทธเจ้ารับบาตรแล้วก็ทรงแสดงความพอใจในวิริยานุภาพของนายพาณิชย์พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นก็ลอยขึ้นสู่อากาศย่างพระบาทบนอากาศนั้นจากไปพญามารเห็นสู้กุศลบารมีไม่ได้ก็อันตรธานหายไปพร้อมขุมนรกที่เนรมิตขึ้นท่านผู้ฟังการทำความดีการบริจาคทานหรือแม้แต่การถือศีลทำสมาธิอะไรก็แล้วแต่ต้องทำด้วยความจริงใจแน่วแน่ไม่เคลือบแคลงสงสัยใดๆกุศลทั้งหลายก็จะปกป้องผ่องภัยได้อย่างอัศจรรย์และศักดิ์สิทธิ์เหมือนดอกบัวผุดจากนรกเนรมิตมารองรับรอยพระบาทของพระโพธิสัตว์ฉันนั้นครับทำบุญแล้วอย่าเสียดายครับบุญเท่านั้นที่เป็นเครื่องติดตามตัวไปได้ไม่ว่าจะเมื่อยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเมื่อละโลกนี้ไปแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะเล่านิทานธรรมบทให้ฟังสักเรื่องหนึ่งที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่นิทานนะครับเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคือมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนายอุตราเนี่ยนายอุตรานี่เป็นลูกชายเศรษฐีเมืองราชคฤห์ได้รับมอบหมายจากพ่อเขาให้ไปเป็นคนเก็บค่าเช่านาคราวไหนที่ลูกนาไม่มีเงินหรือว่ามีแต่ไม่ครบจำนวนค่าเช่านายคนนี้แกก็จะริบทรัพย์สินแล้วก็ตีราคาเป็นเงินจนกว่าจะครบบางครั้งก็จะยึดแม้กระทั่งวัวควายที่ชาวนาเขาใช้ทำมาหากินใช้ไถนาแล้วหนักขึ้นกว่านั้นก็คือถ้ายึดแล้วยังไม่พอนี่ก็จะขับไล่ชาวนาหรือว่าลูกนาออกจากที่ไม่ยอมฟังเสียงโอดครวญขอร้องแต่ประการใดทั้งสิ้นไอ้หมอนี่โหดมากบางรายที่จนปัญญาจริงๆถึงก็จะมอบลูกสาวเพื่อให้ไปรับใช้ถึงแม้ขนาดหญิงสาวคนนั้นจะสวยขนาดไหนมันก็ไม่เอามันบอกรับไปอยู่ด้วยไม่เอาเปลืองข้าวว่างั้น
พ่อแม่ของหญิงสาวหลายคนต้องการจะขอเขาไปเป็นลูกเขยอุตจามันก็ไม่ยอมไปเหมือนกันมันบอกแมวไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนด้วยถึงแม้ว่าตระกูลของเขาจะร่ำรวยมหาศาลแต่ก็ไม่เคยทำบุญหรือให้ทานแก่คนยากคนจนแม้แต่ครั้งเดียวทีนี้เมื่อทั้งพ่อทั้งแม่ตายลงเขาก็จัดการไล่สมุนค่าทาสบริวารออกจากบ้านจนหมดเพราะว่าขี้เกียจจ่ายเงินเดือนต้องมาแบ่งรายได้เป็นค่าจ้างให้คนพวกนี้เขาไม่ยอมงานทุกอย่างภายในบ้านก็ทำเองหมดแม้กระทั่งการรีดนมวัวออกไปเลี้ยงวัวทุกเช้าหลังจากที่กินอาหารเช้าแล้วนายอุตราคนนี้ก็จะรีดนมใส่กระบอกแล้วก็เอาไปรับประทานตอนกลางวันระหว่างนำฝูงวัวไปเลี้ยงกิตติศัพท์ความขี้เหนียวเห็นแก่ตัวอย่างมากมายของนายอุตรานี่ยังความเกลียดชังให้แก่ประชาชนทั่วทั้งกรุงราชคฤห์จนไม่มีใครให้ความสนใจกับเขาเลยแม้เขาจะพูดกับใครก็ไม่มีใครเขาอยากจะพูดด้วยชีวิตของอุตราก็เหมือนอยู่ในโลกนี้อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายมีอยู่วันหนึ่งสายแล้วหลังจากที่เขาต้อนฝูงวัวไปเลี้ยงตามปกติลมมันพัดเย็นสบายมันก็เผลอนอนหลับไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่พอใกล้เที่ยงสะดุ้งตื่นขึ้นนับดูปรากฏว่าแม่วัวหายไปตัวหนึ่งเอาละสิทีนี้หาอย่างกับคนบ้าเลยหายวัวตัวเดียวที่หายไปนะก็ลืมห่วงฝูงวัวทั้งฝูงเลยที่เหลืออยู่ก็วิ่งกระเซาะกระเซิงเที่ยวถามคนนู้นคนนี้ว่าเห็นวัวของเขาบ้างหรือเปล่าแต่คนพวกนั้นนะมีความเกลียดชังในความเห็นแก่ตัวและความขี้เหนียวขี้ตืดของเขาก็เลยไม่มีใครยอมพูดด้วยไม่มีใครบอกแม้บางคนก็เห็นว่าวัวตัวนั้นมันวิ่งไปทางไหนก็เฉยซะนายอุตราก็วิ่งไปก็ร้องเรียกวัวไปจนเสียงแหบเสียงแห้งท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุจนนมวัวที่รีดใส่กระบอกตอนเช้านี่ดื่มจนหมดไปแล้วพอนมที่เอาไปด้วยหมดทีนี้ก็หิวสิเกิดความหิวกระหายก็แวะไปขอน้ำดื่มจากชาวบ้านตามทางที่ผ่านไปแต่ทุกคนพอรู้ว่าเขาคืออุตราผู้มากไปด้วยความตระหนี่ที่เหนียวและโหดร้ายทารุณก็ไม่มีใครยอมให้น้ำดื่มซ้ำยังช่วยขับไล่ขว้างปาให้ออกไปพ้นจากหมู่บ้านทีนี้ตอนนั้นบ่ายแล้วแดดกำลังร้อนจัดทั้งหิวกระหายทั้งอ่อนเพลียจนแทบจะทรงกายไม่อยู่แต่ความเสียดายแม่วัวตัวนั้นก็ทำให้นายอุตรานี่กัดฟันทนเดินโผเผเหงื่อหยดเหงื่อย้อยติดตามต่อไปจนถึงชายป่าแห่งหนึ่งที่ตรงนั้นน่ะชาวบ้านพุทธบริษัทหลายร้อยคนเขากำลังนั่งกันเงียบเชียวเตรียมฟังพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมพระองค์ก็ประทับอยู่บนพระแท่นใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์พออุตราเห็นพระพุทธเจ้าเขาก็ดีใจเพราะว่าตลอดระยะทางอันแสนไกลซึ่งเขาเดินทางตามหาแม่บัวมาตั้งหลายชั่วโมงยังไม่มีใครพูดกับเขาเลยเขารู้ดีว่าถ้าเขาถามอะไรออกไปพระนี่จะต้องพูดกับเขาแน่ๆอุตราก็ค่อยๆสุดร่างที่อ่อนเปลี้ยแทบจะเป็นลมลงด้านหลังสุดของกลุ่มชาวบ้านพุทธบริษัทนะก็ก้มลงกราบแล้วก็พยุงตัวขึ้นพนมมือตะโกนกราบทูลถามข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเห็นแม่วัวสีหมากสุกของข้าพเจ้าผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าพระเจ้าค่ะด้วยความหิวกระหายและอ่อนเพลียด้วยความเสียดายสมบัติพระสถานอะไรลืมกำลังของตัวเองตะโกนปรากฏว่าหน้ามืดเป็นลมล้มคว่ำลงทุกคนในที่ประชุมก็หันไปมองแล้วก็กล่าววิพากษ์วิจารณ์เพราะรู้ว่าใครก็สาบแช่งสมน้ำหน้าไปตามๆกันไม่มีใครแตะต้องหรือว่าช่วยเหลือพยาบาลกับเขาแม้แต่คนเดียวทุกคนต่างก็แสดงความเกลียดชังพระพุทธองค์เห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นช่วยเหมือนกันแต่หันไปช่วยด่าสาบแช่งอุตราจนเสียงดังขึ้นเรื่อยๆพระองค์ก็ตรัสขึ้นว่าท่านผู้เจริญด้วยธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังประกอบวจีกรรมและมโนกรรมอันเป็นอัปมงคลแก่ตัวท่านทั้งหลายเองเราขอให้ท่านจงหยุดประกอบกรรมนั้นเดี๋ยวนี้เถิดพอสิ้นพระสุรเสียงของพระพุทธองค์ประชาชนหลายร้อยเหล่านั้นก็เงียบสงบ
แต่ก็มีบางคนที่เกลียดอุตราอย่างหนักก็ยังหันไปมองร่างไร้สติของเขาด้วยสายตาที่จริงชังและถมน้ำลายปิดองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วว่าหากจะขอร้องให้ประชาชนที่นั่งกันอยู่ช่วยเหลืออุตราเพื่อเป็นทานก็คงจะมีคนช่วยแต่เขาไม่ได้ช่วยด้วยจิตอันบริสุทธิ์ซึ่งเปรียบเสมือนการทำบุญทำทานที่ไม่ได้ทำด้วยจิตอันเป็นกุศลอย่างแท้จริงดังนั้นพระพุทธองค์ก็หันไปตรัสแก่พระอัครสาวกให้ช่วยนำอุตราไปปฐมพยาบาลแล้วก็จัดอาหารให้เขารับประทานการที่พระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นก็ยังความไม่พอใจแก่ชาวบ้านพุทธบริษัททั้งหลายต่างช่วยกันกราบบังคมทูลคัดค้านจะไม่ยินยอมให้ช่วยเหลือเพราะทุกคนลงความเห็นว่าอุตราเป็นคนไม่ดีเห็นแก่ตัวขี้ตระหนี่โหดร้ายทารุณต่อประชาชนผู้ยากจนทำให้คนยากคนจนต้องร้องไห้เป็นบ้าและฆ่าตัวตายเพราะเขามามากต่อมากเสียงกราบบังคมทูลเซ็งแซ่ขึ้นอีกครั้งพร้อมกับพากันวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาพระพุทธองค์ก็ตรัสขึ้นมาอีกว่าดูก่อนท่านผู้เจริญสัตว์โลกทั้งหลายมียามหิวและยามอิ่มมนุษย์นั้นไม่ว่าจะดีหรือเลวก็บังเกิดความหิวขึ้นมาได้ทั้งสิ้นการช่วยคนป่วยให้หายช่วยคนหิวให้อิ่มเป็นกุศลทั้งสิ้นท่านลองคิดถึงตัวเองดูบ้างเวลาร่างกายป่วยเจ็บไข้ไม่สบายเป็นโรคต่างๆนั้นท่านทุกข์ไหมเวลาท้องรู้สึกหิวรู้สึกกระหายหากไม่ได้กินอาหารไม่ได้ดื่มน้ำท่านทุกข์ไหมเมื่อได้ฟังอย่างนั้นทุกคนต่างก็เงียบสงบลงอีกครั้งหนึ่งบรรดาพระพุทธสาวกก็มาช่วยกันพยุงอุตราไปที่ปรัมพุทธบริษัทที่มีจิตศรัทธาเขาสร้างปรัมนี้ถวายให้เป็นที่ประทับชั่วคราวของพระพุทธเจ้าระหว่างที่บรรดาพระอัครสาวกกำลังช่วยกันปฐมพยาบาลพร้อมกับสารวนจัดหาอาหารและน้ำให้นายอุตราอยู่นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงประทับอย่างสงบโดยยังไม่ยอมแสดงพระธรรมเทศนาแต่ประการใดจนประชาชนที่นั่งชุมนุมกันอยู่นั้นก็แสดงอาการอึดอัดแล้วในที่สุดก็มีผู้ชายคนหนึ่งกราบบังคมทูลขึ้นเขาบอกว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายพร้อมแล้วที่จะฟังธรรมจากพระพุทธองค์พระเจ้าข้าพระองค์ก็ตรัสด้วยพระสุรเสียงบอกว่ายังไม่พร้อมหรอกเรายังคอยอยู่อีกคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นขมวดคิ้วสงสัยก็ขวาสายตามองไปทั่วก็เห็นทุกคนต่างนั่งคุกเข่าพนมมือกันเงียบนะก็กราบบังคมทูลถามขึ้นอีกพระพุทธองค์คอยใครหรือพระเจ้าข้าคอยอุตราพอสิ้นพระสุรเสียงตรัสตอบที่ประชุมก็ส่งเสียงอึ้งมี่ฮือกันขึ้นมาอีกแต่พระพุทธองค์กลับประทับนั่งเฉยแล้วในที่สุดผู้ชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นด้วยความโกรธแค้นสมควรหรือพระพุทธเจ้าข้าที่บรรดาข้าพระองค์ซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธากระหายใคร่จะฟังธรรมจะต้องเสียเวลามานั่งคอยไอ้บุรุษถอยคนนี้แต่เพียงคนเดียวอีกคนก็บอกว่าอย่าคอยมันเลยพระเจ้าค่ะมันเป็นเพียงไอ้เศรษฐีชั่วๆที่หลงสัตว์เสมาเพียงเพื่อตามหาแม่วัวมันไม่ได้มีความตั้งใจเลื่อมใสศรัทธาจะมาฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นเขาไปคอยมันทำไมพระเจ้าค่ะจากนั้นทุกคนต่างก็สนับสนุนกันเซ็งแซ่กราบถวายบังคมทูลขอร้องเร่งให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารีบเทศแสดงธรรมโดยไม่ต้องคอยในอุตราเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์ชักจะโกลาหลมากขึ้นพระพุทธองค์ก็ตรัสขึ้นว่าดูก่อนท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายเกลียดความไม่ดีเกลียดความเห็นแก่ตัวเกลียดความตระหนี่เกลียดความอมหิตโหดร้ายที่มีอยู่ในตัวของนายอุตราไม่ใช่เหรอใช่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะไอ้คนนี้มันสุดชั่วเลยเมื่อท่านทั้งหลายไม่ชอบเราจึงต้องให้พวกท่านคอยเขาเพื่อเราจะได้ชำระสิ่งที่ท่านทั้งหลายไม่ชอบเหล่านั้นออกจากตัวเขาให้หมดสิ้นขณะนี้เขากำลังเป็นโรคหิวทำให้เขาขาดสติสัมปชัญญะเรากำลังบำบัดเขาอยู่เมื่อเขาอิ่มแล้วหายโรคแล้วสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วเราจึงจะชำระสิ่งที่ท่านทั้งหลายไม่ชอบนั้นออกไปได้ท่านทั้งหลายไม่ยินดีหรือหากจะต้องเสียเวลาคอยเขาอีกเล็กน้อย
คอยเพื่อดูสิ่งต่างๆที่ท่านทั้งหลายไม่ชอบถูกชำระออกไปจากตัวของเขาขณะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโต้ตอบกับประชาชนอยู่ในอุตรามก็ได้ยินโดยตลอดพอกินน้ำกินอาหารเรียบร้อยอิ่มน้ำสำราญมีกำลังวังชาดีแล้วก็คลานมาหมอบกราบอยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์ด้วยอาการสงบทีนี้ไม่มีเวี่ยแววความยะโสโอหังหรือว่ากิริยาก้าวร้าวหลงเหลืออยู่อีกเลยพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าการให้การสละสิ่งของเงินทองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนกว่าตัวมีน้อยก็ช่วยน้อยมีมากก็ช่วยมากหรือช่วยสร้างสาธารณสมบัติตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาหากช่วยเงินช่วยทองไม่ได้ก็ช่วยด้วยกำลังแรงกายย่อมเป็นการกระทำที่น่าสรรเสริญการให้เงินทองสิ่งของเป็นการลดความตระหนี่ถี่เหนียวในตัวเองลดความเห็นแก่ตัวลดความละโมบโลภมากออกไปจากจิตใจฝึกฝนจิตให้มีความเมตตากรุณาความสุขย่อมจะเกิดขึ้นในดวงใจของผู้ให้จงระวังให้จิตใจเป็นปกติอย่าให้มีจิตโหดร้ายหวังทำลายทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นอย่าช่อโกงอย่าลักทรัพย์ผู้อื่นอย่าทำลายน้ำใจผู้อื่นอย่าพูดเท็จโกหกหลอกลวงไม่เป็นผู้ขาดสติสัมปชัญญะมีจิตใจอ่อนโยนเมตตากรุณาหากเราไม่สามารถบวชกายได้ก็จงบวชใจหรือมีความอดทนอดกลั้นไม่ให้หลงระเริงไปกับความชั่วจนจิตเกิดเศร้าหมองทุกร้อนอย่าหมกมุ่นมัวเมาเอาจิตเอากายไปหลงในสิ่งที่เกิดทุกข์เกิดโทษอย่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยในการดำรงชีวิตเพราะจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนและเกิดทุกข์ใจในภายหลังควรพิจารณาเหตุและผลสภาพร่างกายคนสัตว์หรือวัตถุสิ่งของล้วนแต่มีความไม่เที่ยงเสื่อมและสลายไปตามกาลเวลาจงอย่าคิดอย่ายึดถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของตัวเราเพียงแต่ขอยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวแล้วก็คืนเข้าไปเท่านั้นเองจงมีความขยันหมั่นเพียรบากบั่นต่อสู้อุปสรรคมีความทนทานในจิตไม่หวั่นไหวเมื่อถูกกล่าวร้ายใส่ความไม่หลงระเริงในคำสรรเสริญเยินยอใช้สติปัญญาควบคุมตัวเองให้อยู่ในอำนาจเหตุและผลไม่ลุแก่อำนาจกิเลสอันได้แก่ความโลภโกรธหลงให้ความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเราทั้งในบ้านและในสังคมทำใจวางเฉยและเป็นกลางมีใจยุติธรรมไม่เอ็นเอียงไปด้วยความชอบหรือว่าไม่ชอบวางเฉยในอารมณ์ที่ขัดใจรู้ทั้งความทุกข์ความสุขและวางเฉยในอารมณ์ต่างๆนั้นได้หลังจากที่สดับพระธรรมเทศนาจากองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบลงอุตราซึ่งก้มหมอบฟังเกือบไม่ไหวติงก็ก้มลงกราบแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็หันมาประกาศขอลุแก่โทษกับฝูงชนซึ่งทุกคนต่างก็ให้อภัยด้วยความยินดีอุตราเดินทางกลับบ้านด้วยความปิติโดยลืมแม่วัวที่หายไปโดยสิ้นเชิงเช้าวันรุ่งขึ้นอุตราก็นำทรัพย์สินเงินทองที่เขาเก็บไว้ออกมาตั้งโรงทานบริจาคให้แก่ประชาชนที่ยากจนแล้วต่อมาตัวเขาเองก็ได้อุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนาที่นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนที่ประพฤติไม่ดีไม่ว่าจะโดยทางใดท่านผู้ฟังย่อมเป็นที่เกลียดชังและถูกสาปแช่งเข้ากับใครเขาไม่ได้เข้าสังคมไม่ได้นอกจากคนที่เลวร้ายด้วยกันสำหรับคนดีนั้นเขาจะมีเหตุผลมีจิตเมตตากรุณายินดีให้อภัยโดยไม่เลือกว่าผู้นั้นเป็นใครถ้าหากว่ามีโอกาสครับนี่คือเรื่องที่เกิดสมัยพุทธกาลครับ